สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ากินข้าวกับแม่น้อยค่ะทอดปลาหมึกแห้งสลัดนิดหน่อยตำถั่วแขกค่ะตำถั่วแขกแล้วก็มีแคบหมูข้าวเจ้าห่อนๆเนาะค่ะเนาะนี่เผ็ดส้มนัวปลาแดกเผ็ดๆเค็มๆเปรี้ยวๆรับรองว่าอร่อยตำถั่วเนาะไฮไลท์เฮาก็อยู่นี่แหละปลาหมึกทอดแคบหมูแซ่บๆเนี่ยไปตั้งผ้าขาวกันค่ะมาเด้อจ้าบาดนี้พี่น้องกินตำบักถั่วทอดปลาหมึกตำทั่วสมสมเผ็ดๆนัวปลาแดกน่าจะแซ่บยี่ห้อนี่แซ่บบ่เข้มแบบเดียวกันเลยก็กากหมูไทยอันนี้มันได้ซื้อมา17คนมีในลิดเดิลด้วยพี่น้องรดน้ำตำบักถั่วอันนี้เขาแป้งคับเป็นไหมากลูกแคทแน่แม่ตัวโน่แน่เอาไว้ดนมันก็แห้งเนาะมันแซ่บหนึ่งข้าวเหนียวตำแก้วใบปลาหมึกทอดแซ่บแซ่บคักแซ่บแน่ต่อสิสมุนอ๋อไทยกิดบ่อเลยมาแม่นสูบยาได้ปะสูบโลด
พี่น้องจ้ะปีใหม่พักกันเมื่อพักพักกันเมื่อบ้านมันน่ะคือเบิ่งข่าวว่าหานั่งกับบ้านหลังนี่นะห้ามนั่งกับบ้านหลังพัดว่าถ้าจับก็ยึดรถบ่ไปเบิ่งน่ะมันแม่งอันใหม่หรืออันเก่าเราว่าเบิ่งข่าวคือจังมันอันใหม่อยู่ทำนั่งกับบ้านหลังให้ได้เขาสิเมื่อเมื่อเนาะพี่น้องน้องเฟิ่งจะไม่ใช่งานกรุงเทพก็ไปในมาพูดเดียวเอาลูกเอาเต่ามาทำงานมาเรียนกับพี่เอาน้องมาเฮ็ดน้ำน้ำเมื่อก็มีรถปิกอัพเนาะก็ได้เมื่อน้ำกันคนของฝากแง่คนคนแง่ย่ำขากลับกับเต็มท้ายรถเนาะของฝากของจอนเมื่อไปย่ำพ่อย่ำแม่ย่ำพี่ย่ำน้องมาขากลับกับเขาไม่แน่ประดับแน่ประสมยิ่งตาน้อไม่พักมีซีซั่นเนาะคนกลับมาบ่หายนั่งพายให้ได้สิไปกันเบิดผู้ลงคนปีหนึ่งมาบานเธอด้วยความจำเป็นเนาะลงคนกับเมื่อปีใหม่ปีใหม่ที่หอดมันเอิญปีใหม่ฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะขันปีใหม่ไทยนั่นต้องสงกรานต์ไก่สิเมื่อบานซ้ำนี่พี่น้องก็เริ่มซื้อของขวัญกันแล้วจ้ะน่ะของฝากของตนไอ้ครูอยู่ข้างบ้านเนาะต้องมาเสือหนาวเขาพ่มเนาะมึงสิพ่อได้ฝากกันอยู่วะล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งข่าวเห็นว่าสีหนาวสีหนาวเมืองไทยห้องย้ำขึ้นเหมือนคือจังหวัดคือเกาอยู่เบิ้งผู้ใดก็ได้จะไม่สุด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 ตะกี้เนาะบอกเกาคือไม่น้ำปลายปีนั่นสิ
ดีซะแล้วขาวผมก็เสือกผมโตๆเนาะซื้อฝากกันซื้อตุนไว้เอาไปให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานค่อยหลังขึ้นมากคุณมือนี่อาการมันแปรปรวนทั่วโลกนะพี่น้องเนาะเรื่องกับเปลี่ยนแปลงไปเมื่อภาวะโลกร้อนแน่ยังแน่เราไปช่วยที่แสดงกันไปเนี่ยอันใดบ่เคยเป็นก็เป็นเนาะผู้เฒ่าทางบ้านก็เตรียมแล้วหาปลามาเฮ็ดปลาแดกปะหน่อยเฮ็ดไปแห้งไปทาลูกแล้วลูกมักปีใหม่ได้หอบเมื่อเนาะหอบมาเฮ็ดงานมากินอยู่มาเฮ็ดงานแล้วมาฝากหมูฝากพวกเขาไม้สีกันผู้ใดไม่รถส่วนตัวก็ได้ร้ายแน่นะพี่น้องผู้ไปรถตู้เนี่ยค่ะสิสะดวกกว่าผู้ไปรถทั่วแน่แต่ว่าขึ้นที่หลังเนี่ยของก็ล้นนั่งขาได้งงกันไม่แล้วน่าปีใหม่เนาะแล้วก็เห่เมื่อของฝากของตอนเต็มล้นผู้มารถทั่วค่ะของเต็มเพื่อนผู้เฒ่าก็ดีใจลูกไต่ปะฮาถ้ากันไปวัดไปว่าใส่บาตรดาดน้ำสมัยตะกี้เพิ่นเช็ดเราโทษไปทาลูกทาเต้าเขาไม่ของสิทั้งเห็นเราโทษทั้งหวานเนาะหอมได้มีหน้ามีสาป่ายอมไหวซะแนวลูกเต่าไปห้องกันมาในร่องสาอุ้ยค่อยสะอ่อนค่อยม่วนค่อยว่ามีดอกบรรยากาศจังสันนะค่อยมีสเปรย์แอมแปะน้ำข้าเจ้าอืมเจ้าขนาดค่อยว่าแม่พี่แม่น้องค่อยก็ยังอบอุ่นค่อยยังม่วนไปน้ำผู้ใดพันเมี่ยนน้องปลานี่กบมังอยู่ไก่เว้ยก่อยปลาพี่น้องกันก่อยปลาเต็มมดแดงนานี่บักกอกกำลังออกกำลังสุกเนาะต้มไก่ต้มปลาใส่บักกอกใส่ผักขยงหน้ามันละหอมเลยอะแล้วก้นกระตาผักขยงหน้าไปทาลูกหน้าจังสิหน้าหนาวบ้านเฮาปลูกผักบ้านผักกำลังงามพี่น้องและสะปลาเนาะผ
ผักหลายๆนั่งบ้านก็กินแบบแป้ซะนั่งบ้านก็กินแบบเมียงไก่แน่แป้ซะไก่แน่แป้ซะป่าแน่โอ้กินเรากินเขาเฝ้ากันผู้เฒ่าเพิ่นก็นั่งเกี่ยวมาแย่งลูกแล้วบัดเฝ้าเขาเขาอยู่เด็กไปเด็กกับเฝ้าเขาสะออนเขาได้เบิ่งเขาเขานั่งกินเหล้ากับเฝ้าอันนี้เฝ้าเนี่ยแม่มีเงินหน่อยก็เป็นเนี่ยนั่งดูเต่ามาห้องกันนั่งเคี่ยวมาแก้อะไรไปนอนกันก็ไปเนี่ยเฝ้าเขานั่งได้ยุ่งให้หลานหากว่ามีสาหน้าซาปาดอกซุ่มไปหน่อยไปจะสมัยตะกินแม่ยังบ่ตายไปห้องกันก็ซื้อของตลาดแล้วไม่เฮ็ดกินหากว่าเพื่อนผู้เฒ่าเพิ่นสะออนเนาะไล่ไปนอนก็ว่าบ่อยากนอนเฝ้าลูกนั่งกินเราเฝ้ากันคันไปนั่งเฝ้าเนี่ยมื้อเช้าลูกเต้าบ้านตื่นแม่ลูกขึ้นมาหุงข้าวนึ่งข้าวอะดะย่างจ่ออยู่บ่ฮู้ว่าลูกสิกินหยังเนี่ยบ้านก็อยู่ในตลาดเนาะก็ตื่นขึ้นมาเขาก็คาดไปหามันยงยิงๆผู้เฒ่าก็ดีใจได้นั่งแอมกินน้ําแม่อันมีแม่มีลูกมีหลานจังซี่ผู้เฒ่าก็จื่นพี่น้องโดนๆไปเฒ่าก็มีความสุขขออภัยพี่น้องอิ่มจนเลิกบ้านนี้คันแม่นคือมาซ้ำซ้ำมือนี่เนาะเฮากับเฒ่าแนวเฮากับเข้าใจแล้วได้ว่าเป็นหยังผู้เฒ่าสมัยตะกี้เพิ่นนั่งเฝ้าพระเขาน้ําเฮาก็จะมีความสุขเพิ่นนั่งเฝ้าเฮาเห็นเฮานั่งกินเหล้าเว้ากันน้ําพี่น้ําน้องเพิ่นก็นั่งฟังความเหงาความคิดฮอดเออคือจังจะคองสิแลขนาดว่าไปเมืองไทยก็ได้พ่อหน้าลูกบ่กี่มื้อบ่กี่วินาทีก็เจอหน้าปอนบ่ได้หลายเนาะแต่ว่าเจอหน้าบีๆมันโดนอยู่เฮาก็ยังอิ่มเอิบมีพลังชาร์จแบตเตอรี่กลับมาสู่ชีวิตต่อไรมาคืดย้อนไปหาสมัยเมย์สมัยพ่อโอ้ไปกระสิเป็นคือเฮานี่คนเฮาคันบ่เฒ่าแล้วมันบ่ฮู้จักได้ว่าอันใดเป็นอันใดความฮักความหวังดีของพ่อของแม่นี่มันบ่ทันได้ฮู้มาฮอดฮอนเฮานี่มันจังสิฮู้ว่าเป็นจังไดเลี้ยงลูกนี่เฮาแม่ด่าเฮาแบบใดเฮาเฮ็ดกับแม่จังไดมันเป็นกระจกสะท้อนเงาเฮาดีแท้ๆแม่พี่น้องเอ้ยบรรเฮามีลูกเองบาดนี้ฮอดมันไว้ซ้ําเฮาจังซั่นซี่มันส่องเฮาหมดอีหยังสุอย่างสุแนวคือจังเฮาเห็นพฤติกรรมเฮาสมัยเฮาเป็นคือเขาคือกันเออมันก็เป็นอีกแบบนึงเนาะ มีหน่อยไอบ่ทันได้เซาอยู่ใกล้สิดีแล้วบัดไปถือขึ้นมาเป็นขึ้นมาอีกอันนี้ลางเทื่อนี่เห็นลูกกินแนวลูกอยากกินแนวลูกมักจังซี่ผู้เฒ่าเพิ่นไปย่างตลาดไปเห็นมันก็สะอื้นสะอวนเห็นลูกเต่ามาจังซี่เพิ่นก็ซื้อมาวางไว้จักก็สิอยากบ่อยากเพิ่นก็ซื้อมาไว้อือความคิดความอ่านของพ่อแม่เฮานี่มันเป็นความอบอุ่นพี่น้องไปไกลบ้านดิซี่มันก็บ่ทอบรรยากาศอยู่ไกลกันกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ดอกแต่ว่าก็ยังว่าแล้วเนาะวิถีชีวิตซื้อมือนี่มันก็ดิ้นรนปากกัดตีนถีบเศรษฐกิจแน่ยังแน่สภาวะสังคมแน่เฮาเองเฮ็ดตัวเฮาเองแน่เฮ็ดตัวเฮาเองแนวใดเฮ็ดตัวเฮาเองย้อนว่าเฮาอยากได้อยากมีคือเขาเฮาก็ปีนบันไดก้าวเขาไว้โพดมันก็เป็นหนี้เป็นสินมันก็นักมันก็แอนเฮาก็ต้องรีบหามาซะสางแม่นบ่ล่ะหั่นล่ะมันคืออย่างนึงคือกันแต่ก่อนแม่มันหน่อยว่าอยากกินข้าวหิวข้าวกูอยากกินข้าวใบกล้วยอยากกินข้าวก็บักนัดกินข้าวก็บักแตงโมก็ว่าแม่เฮ็ดไสว่าวิ่งย่างเนื้อหมูเนื้อไก่ในตู้เยอะแยะบ่กินตกมาฮอดเจ้าของหาลางเทื่อนี่หมูไก่เนื้อปลาเฮาก็บ่คิดอยากเด้มันเป็นข้าวเป็นคิ้วไปมันเบื่อมันนอนคิดเบิ่งโอ้แม่กูนี่กินข้าวใบบักขามกินข้าวใบกล้วยสุกๆเนาะพี่น้องกล้วยน้ำวานะทิ้งไว้โดนๆนะมันเทียบๆเปลือกมันดำๆนั่นมันหวานแท้ๆกินกับข้าวเหนียวหอนๆเนาะเอาเกลือห้อยเขาจังหน่อยโอ้ยละแซ่บกินเขาก็บักนัดสุกๆจังซั่นก็กระแซ่บเรื่องเพื่อมันหน่อยก็กินจ้ะยามนั้นก็คือทอดเอาอันคือทอดแม่ไปเห็นในห้างแต่ว่ามันบ่มีกล้วยน้ำวาดอกไปหน่อยก็ได้แต่กล้วยน้ำหอมอันกล้วยหอมนั่นล่ะมากมาทิ้งมันเทียบๆก็ปั่นกินนั่งคือพอความเผาผู้เฒ่าเนาะเพิ่นพากินโอ้ยเรื่องแม่นความจังซี่ตัวหนาหนาวจังซี่เพิ่นก็จี้เขาใส่กระทําอ้อยเนาะเอาน้ําอ้อยยัดใส่เออแล้วเพิ่นก็จี้
ทีแหมๆห้อยเกลือบางคนมันก็อุ๊ไข่ใส่ไข่เนาะเสียบใส่ข้าวเตาฟืนดังไฟแล้วก็พิงไฟแต่ซื้อมือมันบ่ได้พิงแล้วพี่น้องอากาศเป็นจังซี่มันก็แปรปรวนเนาะเดี๋ยวซื้อมือเพิ่นก็เป็นข้าวจี้ทอดไปซะแล้วบาดมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันก็ได้คนละบรรยากาศถามว่าบรรยากาศหรือความแสบมันได้บ่มันได้อยู่แต่ว่ามันคนละบรรยากาศสมัยตะกี้คนไทยเฮานี่เพื่อนข้างไกลนี่ก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มึงมีบักพริกกูมีผักอ่ะมึงปลูกผักมึงปลูกบักเขือกูปลูกผักตำเหนือตำนิ่มกูมีทาตะไคร่เปลี่ยนกันถ้าทั้งเธอเฮ็ดกับเขาแล้วกับเครื่องครัวมันส้นกันเนาะเฮ็ดกับเขาแล้วก็ตักให้กันถ้วยน้อยๆซ้ำถ้วยแก้วนี่ก็เป็นน้ำใจเด้เป็นการเปลี่ยนผักเขากันกินเออทั้งเธอหนาวๆเพิ่นก็โจมผักเขามากลางอยู่ทางกลางถนนทางเดินเพิ่นก็มากินเฮือนนั้นท่านนี้มาซุ่มมาแซวกันมันก็เป็นความสุขเป็นความผูกพันเป็นความเอื้ออาทรมีไม่ตีจิตต่อกันเนาะสมือมันก็ยากแน่เออจิตใจยังมันก็ร้ายเอาสิไปโทษยังกับบ่แม่นมันก็เป็นไปตามวัยเป็นไปตามสภาวะแต่ว่าใจไม่น้อยเนี่ยอยากให้ประเทศไทยเฮาฮวนกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบตะกี้มันก็เป็นไปบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ก้าวทันสมัยเท่ากันกับทั่วโลกยังสิเนาะแต่ว่ามันก็บางสิ่งบางอย่างมันยังสิคงได้มั้ยหน่อยว่าน่าจะคงเดี๋ยวนี้ก็มีหลายนะค่ะที่คนเขากลับมาบ้านแล้วมาเฮ็ดเป็นโฮมสเตย์มาเฮ็ดเป็นอันนั้นอันนี้บรรยากาศท้องไร่ท้องนานี่ก็หลายหลายคนนี่ก็ทิ้งเงินเดือนหลายแสนมาอยู่บ้านมาพัฒนาที่ดินซีไร่หาไร่เฮ็ดให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบบ่ใส่สารเคมีนู่นนี่นั่นมันก็มีความสุขจะลุกแล้วเพิ่นว่าเฮ็ดงานได้เป็นแสนค่าเช่าค่าอันเศรษฐกิจสังคมไม่หน่อยเบิ่งใน YouTube นี่แหละก็เจ้าไปสัมภาษณ์คนที่เขามาแบบนี้นะไม่หน่อยเบิ่งเออเขาบอกกับแม่นดินล้นไปเฮ็ดให้เขาแบบสุดท้ายเฒ่ามาเจ้าของก็สิบ่เหลือหยังคันมารีบมาเริ่มต้นมาเฮ็ดหมู่นี้ก็มีความสุขอยู่กินแบบบ่ทะเยอทะยานก็มีความสุขมันก็แม่นสำหรับคนที่เพิ่นมีต้นทุนเนาะแบบว่าพอแม่มีมุ่นมีมั่งมาให้ก็คือที่ให้ที่หน้าแล้วกลับมาประสานร้อยมันก็บ่ยากไปเฮ็ดงานเก็บสะสมมากลับมาประสานร้อยลางคนน่ะก็มาเฮ็ดไว้แล้วก็พอเพียงแล้วเพิ่นก็กลับมาอยู่แต่ทั้งคนนี่ก็บ่มีต้นทุนเนาะมันก็สิยากแน่แต่ว่าก็คือว่าแหละมันก็ของทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่นําโอกาสค่ะทุกคนนี่ขึ้นอยู่นําโอกาสในการเฮ็ดงานหรือว่ารู้ท่องรู้ทางในทําการทํามาหากินเนี่ยแม่น่ะก็เป็นกําลังใจให้มาสุภูทุกคนน่ะเฮาก็คือกันบ่ต่างกันดอกทุกคนก็ดิ้นรนโตไม่น้อยเองก็ดิ้นรนเนาะมันก็จังว่าล่ะเบิดสิ้นปีมาเบิดสิ้นปีแล้วเอ้าปีใหม่เริ่มต้นเฮาก็จังเอาใหม่อันใดบ่ได้อันใดผิดอันใดพลาดอันใดมันยังบ่ดีเฮาก็จังค่อยแก้ไขเนาะพี่น้องกินแล้วก็เว้าหลายยายห่างนี่แล้วไปแล้วจ้าด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ